สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระยอดธงเนื้อนวโลหะหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านหน้าเป็นพระยอดธงครับส่วนด้านหลังจะเขียนว่าวัดมารวิชัยหลวงพ่อมีท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อปานและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านศึกษาวิชากับหลวงพ่อจงจนหลวงพ่อจงได้ละสังขารลงพระยอดธงถือเป็นพระในยุคตั้งแต่สมัยโบราณมีการสร้างมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหรือนำทัพออกศึกพุทธคุณนั้นจะดีด้านการปกป้องพยันอันตรายจากข้าศึกศัตรูส่วนพิธีกรรมมุ่งเน้นไปทางชัยชนะแขวคาดปัจจุบันจึงมีเกจิอาจารย์นิยมสร้างพระยอดธงขึ้นมาหลายเกจิโดยเฉพาะเกจิในจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นมีสงครามจึงได้สร้างพระให้ทั้งชาวบ้านและทหารเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกำลังใจเพื่อป้องกันพยันตรายจากภัยสงครามพระยอดธงจะสร้างเป็นแบบร้อยองค์และไม่มีพุทธลักษณะเฉพาะขององค์พระลักษณะสำคัญคือที่ฐานของพระจะมีเดือยยื่นออกมาสั้นหรือยาวไม่เท่ากันซึ่งเดือยนี้สันนิษฐานว่าเพื่อใช้เสียบติดกับยอดธงเวลานำทัพออกศึกวันนี้ก็พามาชมพระยอดธงหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยจังหวัดอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ